สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำนิสสันอาเมร่าตัวนี้นะครับโฉมใหม่ล่าสุดมาติดเป็นหุ้มเบาะหนังแท้หุ้มแผงหุ้มคอนโซลเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งจะเป็นยังไงกันบ้างอาเมร่าคันนี้นะครับก็ติดเป็นหุ้มเบาะหนังแท้ 50% เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้พอ 50% นะครับก็คือว่าฝั่งที่เป็นจุดสัมผัสนะครับก็จะเป็นหนังแท้ทั้งหมดแต่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นหนัง PU ถามว่าแตกต่างจากหนังแท้ 100% เยอะไหมนะครับตัวนี้ก็ราคาจะย่อมยาวมากยิ่งกว่านะครับทำให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ติดแล้วสบายกระเป๋ามากๆนะครับจะสังเกตได้ว่าพอเป็นหนังแท้ข้างหน้าเนี่ยเข้ารูปทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับแม้ว่าจะเป็นตะเข็บเราก็จะเก็บให้เข้ารูปเหมือนตัวของงานคู่ตัวเลยพอเป็นหนังแท้แบบนี้นะครับจะนั่งนานๆ นะครับก็จะทำให้ไม่ร้อนหลังนั่นเองหรือเหงื่อออกหลังนั่นเองถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับติดหนังแท้เนี่ยดีมากๆบวกกับความเข้ารูปทำให้มันดูกระชับเหมือนงานออกมาจากศูนย์เลยนะครับแต่ว่าเราเลือกแบบของเราเองได้ไม่ว่าจะสามารถเป็นดำตัดแดงดำตัดส้มหรือดำตัดสีเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้คือเบาะคู่หน้าทั้งหมดเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตรงคอนโซลนะครับก็หุ้มให้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับจุดเล็กๆรวมไปถึงตรงนี้นะครับก็หุ้มให้มันดูสวยงามนะครับเราสามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับความสวยงามมันก็จะประมาณนี้เลยผมมองว่ามันทำให้รถนะครับดูหรูดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบสีแดงจัดสีแดงครับสีส้มจัดสีส้มอันนี้ก็จะเป็นสีเนื้อนั่นเองพอดีว่าคู่ตัวของตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเนื้อมาก่อนเราก็เลยเลือกว่าเป็นสีเนื้อดีกว่านะครับจะได้ลงตัวกับภายในตัวรถด้วยนี่ครับอันนี้เบาะหลังเบลหรืออะไรก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับนี่ครับเข้ารูปทุกจุดจริงๆรวมไปถึงการตัดเย็บนะครับที่เรียบร้อยมากๆอย่างข้างหลังเนี่ยครับพอมันเป็นหนังแท้แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีหนัง PU ผสมเลยเพราะว่าหนัง PU มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแบบนี้หนัง PU กับหนังแท้มันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความนุ่มสบายก็ต่างกันเยอะอยู่ครับส่วนความกระชับของหนังแท้นะครับจะให้ได้มากกว่าอันนี้ PU อันนี้หนังแท้อันนี้หนังแท้อันนี้ PU นะครับเราสามารถทำเป็นหนังแท้ 100% ได้นะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณเลยนะครับแต่ในมุมมองผมนะก็หุ้มเบาะหนังแท้ 50% เนี่ยผมว่าเป็นราคาที่โอเครับได้นะครับแล้วก็มองว่าความคุ้มค่าเนี่ยก็ดีมากๆครับไม่จำเป็นต้องเป็นหนังแท้ทั้งหมดก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับแค่มันไม่ใช่ได้สีดำไม่ใช่ได้สีเนื้อนะครับเราก็ไม่เปลี่ยนให้เป็นได้สีเนื้อปกติตรงนี้มันจะเป็นได้ดำนะครับเราก็อยากให้มันเข้ารูปตรงรุ่นมากที่สุดจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันดูลงตัวมากครับคอนโซลตรงกลางนะครับตรงเกียร์แล้วก็ตรงเบาะนะครับตรงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเบาะข้างหลังด้วยนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557117001นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็คอมเมนต์กันมาได้แต่อย่าแรงนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณครับ